สวัสดีครับพบกับผมครับเดอะบิบิบูมกรุ๊ปซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดาแม้วันนี้ก็วันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำรีวิวเรื่องกล้อง IP Camera กล้องวงจรปิดมาเยอะแยะแล้วครับก็สำหรับช่วงนี้ผมก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับก็กลับมารีวิวครับกล้องติดรถยนต์กันบ้างนะเพื่อนๆหลายๆคนครับก็ถามผมมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเคยทำตัวกล้องติดรถยนต์เนี่ยที่ใช้ติดกับกระจกมองหลังนะก็มันก็สะดวกสบายดีนะครับแล้วก็เวลาโดนความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ร่วงลงมานะแน่นอนครับถ้าของไม่ดีกว่าเดิมผมไม่เอามารีวิวแน่ๆฮะตัวนี้ก็คือเพิ่มความสามารถมาครับสามารถทัชสกรีนหน้าจอได้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก็ตามคำเรียกร้องนะที่เพื่อนๆถามกันมานะครับว่าเอ๊ะมีกล้องติดกระจกตัวไหนเนี่ยแนะนำอีกไหมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ติดกับกระจกมองหลังเลยนะครับแล้วก็ที่มันเท่มากๆเลยครับผมสนใจมากๆคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนบนกระจกด้วยนะครับก็ตัดปัญหาคนที่เวลาเรากดปุ่มกล้องต่างๆเนี่ยมันกดยากใช่ไหมนะครับก็เจาะแตะบนทัชสกรีนได้เลยนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็คือ Nanotech L808 นะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาครับมาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับเข้ามาแน่นอนนะต้องมีคู่มือครับมา1เล่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสายครับที่ยาวมากๆนะสำหรับติดตั้งนะครับแล้วก็ต่อปลั๊กในรถยนต์นะครับเสียบเข้าที่เสียบบุหรี่นะครับตัวชุดกล้องมองหลังนะตัวนี้ก็แถมมาให้ด้วยนะครับก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วย1ตัวนะแล้วก็สายยางนะครับสำหรับติดกับตัวกระจกครับ1คู่นะครับตัวน็อตยึดนะฮะกล้องมองหลังครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ครับก็เจ้าตัวกล้องกระจกตัวนี้นี่เองครับก็ครบเรียบร้อยครับสำหรับเจ้ากล้องกระจกตัวนี้นะครับก็ดูเผินๆนะก็เหมือนกับกระจกติดรถยนต์ทั่วไปนะครับด้านหลังของกล้องนะก็มีตัวกล้องใช่ไหมเลนส์กล้องนะครับเลนส์กล้องตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ f2.0 นะฮะแล้วก็สามารถบันทึกภาพได้ขนาด1080ครับที่เลนส์ wide angle นะครับ170องศาส่วนตัวกล้องที่เขาให้มานะเขาก็ไม่ได้ฟิกนะครับว่ากล้องจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับเราสามารถเนี่ยดัดปรับกล้องได้ด้วยนะครับองศากล้องนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยดูกระจกในมุมมองที่ต่างกันนะครับส่วนกล้องมองหลังที่เขาแถมมาเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเก็บภาพได้ที่720p ครับเลนส์ก็อยู่ที่ประมาณ120องศานะฮะส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปนะครับตัวที่ติดตั้งกล้องกระจกได้เลยนะครับก็จะติดตั้งแบบเดียวกันแหละนะตัวนี้เนี่ยเขามีปุ่มมาให้ด้วยนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย5ปุ่มด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับของเสียงแล้วก็แสงนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเซฟหน้าจอครับปิดหน้าจอไว้ชั่วคราวนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นกระจกแบบนี้ครับที่เป็นกระจกแบบมองเป็นกระจกมากๆเลยนะไม่มีการหลอกตาเลยนะครับด้านบนครับก็จะมีช่องเสียบนะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับเสียบกล้องมองหลังเข้ามานะครับสามารถสวอปดูกล้องมองหลังได้นะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันก็จะแสดงภาพเป็นกล้องมองหลังนั่นแหละนะฮะแล้วก็ช่องใส่ SD card นะครับแล้วก็ช่องเสียบปลั๊กนั่นเองฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูระบายความร้อนอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงครับปุ่มรีเซ็ตนะฮะแล้วก็ไมค์ครับไมค์อยู่ไหนนะอ้อนะครับไมค์อยู่ข้างล่างนี้ครับเป็นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดปุ่มเปิดนะฮะหน้าจอก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับทัชสกรีนนะฮะก็อาจจะดูปุ่มต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอปิดอัดวิดีโอก่อนนะโอเคครับก็มีปุ่มเซตติ้งนะครับซึ่งเมนูตอนนี้ผมตั้งไว้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกเมนูภาษาไทยได้นะแต่ว่าผมว่าเมนูภาษาไทยเนี่ยมันแปลมาประหลาดๆอยู่ครับก็ขอใช้ภาษาอังกฤษละกันคิดว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าครับการบันทึกภาพนะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นบันทึกภาพแบบไหนครับ VGA หรือว่า 720p หรือว่า 1080p ก็ทำได้นะครับเวลาถ่ายภาพครับความละเอียดของภาพนะครับการลูปวิดีโอผมลูปไว้1นาทีนะนะครับโหมด WDR นะครับสามารถปรับแสงได้ครับเนี่ยนะส่วนอื่นๆครับก็ไปดูได้ครับด้านล่างนี้ก็คือเป็นโหมดเปลี่ยนภาษานะครับอย่างอื่นมีอะไรไหมparking mode นะครับก็คือเวลาเราจอดรถไว้เฉยๆนะมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยเขาก็จะถ่ายภาพให้เราอัตโนมัติครับรวมถึงมี G sensor นะครับซึ่ง G sensor ตัวนี้มันเก่งมากเลยคือมันสามารถว่าเวลาเราถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยรถมีการโดนกระแทกครับเขาสามารถหยุดภาพตรงนั้นไว้ให้เราด้วยนะก็เป็น G sensor lock ครับเป็นระบบใหม่
เมื่อเรากดปุ่มเรคคอร์ดนะครับก็จะมีไฟสีแดงนะครับพร้อมเวลาขึ้นตรงนี้นะครับแปลว่ากล้องเนี่ยกำลังทำการเรคคอร์ดอยู่นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการจะหยุดเรคคอร์ดเวลานะเราก็สามารถกดที่หน้าจอแบบนี้นี่เลยนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าเราขึ้นมาบนรถเนี่ยเขาจะเรคคอร์ดให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูปนะฮะลูปวิดีโอเขียนทับอัตโนมัติอีกด้วยครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้ากล้องให้ดูนะครับเวลาเราเปิดหน้ากล้องนะครับเราก็จะเห็นแบบนี้เนี่ยครับเห็นไหมฮะภาพก็ถือว่าชัดนะคมชัดมากนะครับสีออกมาเนี่ยคอนทราสต์สวยมากๆครับสามารถอ่านตัวหนังสือเล็กๆได้ด้วยนะครับก็ถือว่าความละเอียดเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวเลยนี่ก็ไม่รู้ครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าครับคือเวลาขับรถกลางคืนเนี่ยไอ้แสงหน้าจอ LED เนี่ยมันน่ารำคาญมากครับแล้วก็เวลาจะหาปุ่มหลีแสงเนี่ยมันหายากเหลือเกินครับอยู่ในเมนูฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็ทำมาให้ครับอยู่กดด้านล่างอย่างนี้ง่ายๆนะครับก็แค่แล้วกดลงครับนี่ฮะแสงก็จะถูกลดลงครับลดลงเรื่อยๆฮะก็นี่แหละนะครับก็ทำให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็รวมถึงเสียงด้วยครับเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจากตรงนี้ได้นะรวมถึงการพักหน้าจอครับถ้าเราต้องการจะปิดหน้าจอไปเลยนะครับรู้สึกว่าอุ้ยมันแยงตาจังเลยขับรถกลางคืนนะครับก็แค่กดปุ่มแค่นี้ครับปึ๊บเห็นไหมมันก็กลายเป็นกระจกธรรมดาแล้วฮะมองไม่รู้เลยครับว่ามีหน้าจอทัชสกรีนอยู่ด้านในครับเปิดมาก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับเจ้าตัวนี้ครับกล้องกระจกนะสำหรับติดรถยนต์ครับ Nanotech L808ก็อย่างที่เห็นรีวิวไว้ครับว่าหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยทำงานง่ายจริงครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดปัญหาว่าเวลาขับรถนะแสงเข้าตรงเข้าตาปรับแสงลำบากฟังก์ชันต่างๆเนี่ยกดเมนูลำบากเหลือเกินนะครับตัวนี้ก็สามารถกดหน้าจอได้ง่ายๆเหมือนเราใช้แท็บเล็ตเลยนะฮะแล้วสำหรับตัวกล้องครับก็ประสิทธิภาพถือว่าคมชัดมากๆเลยนะครับก็สามารถดูย้อนหลังเพลย์แบ็กได้นะครับลูปออโต้อัตโนมัติแล้วก็อีกหลายฟังก์ชันที่พูดไปแล้วในรีวิวเมื่อกี้นะเพื่อนๆที่อยากจะเป็นเจ้าของอยากได้นะครับก็ไม่ต้องโทรมาถามผมนะเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้ขายครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ผมใส่ไว้ด้านล่างแล้วครับแล้วเพื่อนๆที่อยากจะเลือกกล้องติดรถยนต์ที่ให้เหมาะกับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาคุณภาพนะครับหรือว่าฟังก์ชันนะผมได้ทำคลิปรีวิวกล้องติดรถยนต์ไว้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้หลังจากจบคลิปนี้เลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่ติดตามชมนะตอนนี้ยอด Subscribe ช่องผมก็ 10,000 Subscribe แล้วนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย